่อวานเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา1,805 เหรียญลงมาได้นะครับจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยผมกะว่าจะไม่เข้ามาอัดรายการนะครับเพราะคิดว่าทุกท่านเนี่ยคงทราบอยู่แล้วว่าเมื่อทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่าราคา 1,805 เหรียญลงมาได้ทองคำเนี่ยมันก็เปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงระยะกลางนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่าทุกท่านคงทราบดีอยู่แล้วแล้วยิ่งเมื่อวานเนี่ยนะครับมันก็ไม่ผ่าน 1,830 เหรียญ นะครับมันร่วงลงมาเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรตอนเนี้ยทองคำเนี่ยก็ร่วงลงต่อเนื่องนะครับ2วันติดแล้วนะครับโดยมาแตะจุดต่ำสุดตอนนี้เนี่ยที่ประมาณ 1,782 เหรียญ นะครับตอนนี้ก็รีบาวป้วนเปี้ยนประมาณ 1,787 เหรียญมีคำถามกันเข้ามาเยอะนะครับว่าทองคำจะลงได้ลึกอีกแค่ไหนนะครับแล้วมันจะรีบาวกลับขึ้นไปได้เท่าไหร่นะครับผมตอบแบบนี้ก่อนนะว่าเมื่อวันจันทร์เนี่ยผมบอกไปแล้วว่าทองคำเนี่ยมีโอกาสจะลงมาแตะจุดต่ำสุดเนี่ยประมาณ 1,785 เหรียญนะครับและมันลงมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ต่ำกว่าด้วยนะครับโดยมาแตะตอนนี้ที่ 1,782 คือจุดต่ำสุดทองคำนอกจากจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาลงระยะกลางตอนนี้แล้วนะครับจะรีบาวด์กลับขึ้นไปได้ไหมงั้นตอบแบบนี้ว่ายังมีโอกาสที่จะรีบาวด์ขึ้นไปตามธรรมเนียมอยู่นะครับโดยที่จะกลับขึ้นไปประมาณ 1,794 ถึง 1,796 เหรียญ นะครับอันนี้เป็นกรอบแรกนะแล้วก็1,799จนถึง 1,802 เหรียญเนี่ยอันนี้ก็คือกรอบที่2นะครับที่มันจะรีบาวด์ขึ้นไปถึงนี่ก็คือในส่วนของคนที่ติดดอยอยู่ตอนนี้นะทีนี้คนที่ติดดอยอยู่ตอนนี้ก็ถามต่อว่าแล้วตอนนี้ซื้อได้ไหมนะครับก็ซื้อได้ไหมตอนเนี้ยถ้าอยากจะซื้อเนี่ยก็ถือว่าราคาก็ลงมาต่ำนะครับก็อาจจะไปส่วนเทนของขาลงระยะกลางก็ได้แต่ถ้าเกิดอยากจะวัดใจจริงๆเลยเนี่ยนะผมเอาอย่างนี้ละกันใครอยากซื้อก็ทยอยซื้อเก็บไปนะครับรีบาวขึ้นไปตามจุดที่ผมบอกเนี่ยก็ปิดกำไรแต่มีสิ่งหนึ่งที่ชาวดอยจะต้องรับรู้ไว้ก่อนก็คือจากนี้ไปไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นก็ตามนะครับผมอยากให้ชาวดอยเนี่ยโฟกัสที่ด่านราคา 1,770 เหรียญเป็นเกณฑ์อีกชั้นหนึ่งนะครับ 1,770 เนี่ยจะเป็นจุดชี้ชะตาของชาวดอยเลยว่าทองคำจะร่วงลงไปลึกหรือจะดีดกลับขึ้นไปทดสอบ 1,830 เหรียญอีกครั้งหนึ่งนั่นแปลว่าตอนนี้คนที่ติดดอยอยู่นะครับถ้าท่านอยากจะเปิดซื้อใบเฉลี่ยก็ทำก็เสี่ยงดูย้ำนะครับนี่คือการเสี่ยงลงทุนอย่างมากเพราะถ้าเกิดมันยังไม่หลุดต่ำกว่า 1,770 ยังพอมีลุ้นที่ทองคำเนี่ยจะกลับขึ้นไปประมาณสัก 1,799 ถึง 1,802 เหรียญตรงเมื่อกี้ที่บอกแต่ถ้ามันผ่าน 1,802 เหรียญขึ้นไปได้หรือปิดตลาดสูงกว่า 1,802 เหรียญขึ้นไปได้เนี่ยโอเคอันเนี้ยชาวดอยหายใจทั่วท้องแล้วนะครับต่อมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดทองคำหลุดต่ำกว่าราคา 1,770 เหรียญครับผมตอบแบบนี้เลยว่าถ้าหลุดต่ำกว่า 1,770 เหรียญนะผมบอกเลยว่าท่านจะได้เห็นราคาทองคำเนี่ยร่วงลงไปถึงระดับ1735ถึง1740เลยนะครับฉะนั้นแล้วก็ภาวนาไว้ครับว่าอย่าให้หลุดต่ำกว่าราคา 1,770 เหรียญทีนี้มาดูการซื้อขายทองคำรายย่อยกันบ้างครับใน2วันที่เหลือนะครับตอนนี้ถ้าจะซื้อผมก็บอกแล้วว่าเสี่ยงซื้อได้นะครับตราบใดที่ยังยืนเหนือ 1,770 เหรียญก็ซื้อไปก่อนซื้อเพื่อถัวเฉลี่ยนะครับแต่ถ้าเกิดทองคำจะตั้งเข้าซื้อจริงๆเนี่ยผมให้แนะนำให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปครับที่ราคา 1,792 เหรียญเนี่ยเป็นไม้แรกทะลุ 1,792 ขึ้นไปได้ครับไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,796 ถึง 1,798 แล้วก็ให้ตั้งเปิดซื้อบายสต็อปที่ราคา 1,798 เหรียญครับ
ถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้ครับก็ไปรอปิดกำไรที่ราคา 1,803 ถึง 1,805 เหรียญแล้วก็มาสุดท้ายครับที่ราคา 1,803 เหรียญครับถ้าเกิดมันทะลุขึ้นไปได้นะครับก็ไปรอปิดกำไรเลยครับที่ราคาประมาณ1,810 ถึง 1,812 เหรียญนะครับนี่ก็คือเป้าหมายที่มันจะรีบาวด์ขึ้นไปถึงทีนี้ในส่วนของกลับกันครับถ้าเกิดใครต้องการจะเล่นฝั่งขายเซลล์นะผมคงต้องให้ท่านยึดด่านเอา1799เหรียญเป็นเกณฑ์ถ้ามันรีบาวด์ขึ้นไปยังไม่ทะลุ1799ก็เปิดขายเซลล์ลงมาได้ตลอดแต่ถ้าเกิดมาทะลุ1799ขึ้นไปได้นะครับคนที่มีเซลล์อยู่เนี่ยผมแนะนำว่าให้ตัดคัทลอสทิ้งฝั่งเซลล์ทิ้งไปเลยนะครับเพราะถ้าเกิดทะลุ1799ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับมันจะเกิดสัญญาณซื้อและลอก2ดันเข้ามานะครับทองคำเนี่ยก็อาจจะวิ่งกลับไปถึงระดับราคาประมาณ 1,808 ถึง 1,810 นะครับฟลุกจริงๆเนี่ยก็อาจจะกลับไปถึงประมาณ 1,815ถึง 1,818 เหรียญเลยนะครับนี่ก็คือการคุยกันแบบคร่าวๆในวันนี้นะครับผมสรุปวันนี้ให้เลยแล้วกันนะครับตอนนี้บอกตรงๆว่าไม่รู้ว่าจะตอบเอาใจชาวดอยหรือจะตอบเอาใจชาวเหวดีนะครับแต่ตอนนี้ต้องยอมรับก่อนว่าทองคำเนี่ยมันเปลี่ยนเทรนเป็นขาลงระยะกลางแล้วจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะกลางเนี่ยมันก็ยังอยู่ที่ตำแหน่งเดิมก็คือ 1,830 เหรียญซึ่งเป็นจุดเดียวกันกับจุดเปลี่ยนเทรนขาขึ้นระยะยาวนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ามันยังรีบาวด์ขึ้นไปไม่ผ่านจุดนี้เนี่ยก็คงยังต้องมองลงนะครับแต่ถ้าโดยส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมยังบอกแล้วก็ยังยึดถือวันจันทร์เป็นหลักว่าผมยังมองว่าตลาดทองคำตอนนี้เนี่ยลงมาเนี่ยเพื่อหลอกกินสต็อปลอสตอนที่ทองคำเนี่ยมันหลุดต่ำกว่า 1,800 เหรียญจำได้ไหมที่ผมบอกว่า 1,800 เหรียญเนี่ยนะครับมันเป็นจุดที่คนส่วนใหญ่เนี่ยตั้งสต็อปลอสหรือตั้งตัดขาดทุนเอาไว้ผมเลยมีความเชื่อว่าทองคำเนี่ยน่าจะมีโอกาสนะครับรีบาวกลับขึ้นไปเนี่ยในระดับราคาประมาณ 1,799 ถึง 1,802 เหรียญได้อีกสักครั้งหนึ่งนะครับก็ลองมาดูกันว่าในวันพรุ่งนี้มะรืนนี้นะครับทองคำจะสามารถรีบาวกลับขึ้นไปตรงกรอบที่ผมบอกได้หรือไม่อย่างไรนะครับถ้ามีอะไรเปลี่ยนแปลงนะครับเดี๋ยวผมจะกลับเข้ามาใน YouTube ใหม่แต่ถ้าเกิดไม่มีนะครับยึดเอาคลิปนี้เป็นหลักนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันวันจันทร์อีกทีนึงครับสวัสดีครับ